ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงมณีในสระน้ำการนั้นเกิดการเล่าลือว่ามีแก้วมณีอยู่ในสระโบกขรณีเพราะประชาชนเห็นแสงมณีในน้ำไม่ไกลจากประตูพระนครด้านทิศใต้ประชาชนกราบทูลพระราชาพระราชาตรัสเรียกเสนกะมารับสั่งให้หาวิธีนำแก้วมณีนั้นขึ้นมาเสนกะทูลเสนอให้วิทย์น้ำออกจากสระเอาแก้วมณีพระองค์จึงมอบให้เป็นภาระของเสนกะอาจารย์เสนกะให้ประชาชนมาประชุมช่วยกันวิทย์น้ำขนเลนออกจากสระโบกขรณีแม้ขุดถึงพื้นก็ไม่เห็นแก้วมณีเมื่อปล่อยน้ำเข้าเต็มสระโบกขรณีแสงสะท้อนแก้วมณีก็ปรากฏอีกแม้เสนกะทำเช่นนั้นอีกก็ไม่ได้แก้วมณีเสนกะหมดปัญญาจึงกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาตรัสเรียกมโหสถมารับสั่งว่ามีแก้วมณีอยู่ในสระโบกขรณีอาจารย์เสนกะให้วิทย์น้ำและโคลนออกหมดกระทั่งขุดถึงพื้นก็ยังไม่เห็นเมื่อปล่อยน้ำเข้าเต็มสระก็เห็นแก้วมณีอีกมโหสถกราบทูลว่าเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์จะนำแก้วมณีมาถวายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับเช่นนั้นก็ทรงดีใจว่าวันนี้จะได้เห็นปัญญามโหสถจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปริมสระโบกขรณีมโหสถยืนที่ฝั่งคะเนดูก็รู้ว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระแต่อยู่บนต้นตาลแต่แสงสะท้อนจากแก้วมณีลงไปที่สระน้ำจึงให้คนนำภาชนะใส่น้ำมาตั้งไว้ทดสอบดูก็เป็นจริงตามนั้นจึงกราบทูลว่าขอพระองค์ทอดพระเนตรแก้วมณีไม่ได้ปรากฏแต่เฉพาะในสระโบกขรณีเท่านั้นแม้ในภาชนะนี้ก็มีแก้วมณีแสดงว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระโบกขรณีแต่อยู่ในรังกาบนต้นตาลโปรดให้ทหารขึ้นไปนำลงมาเถิดพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งให้ทหารขึ้นไปนำแก้วมณีลงมาจากรังกามโหสถรับแก้วมณีมาถวายพระราชาฝูงชนที่มาชุมนุมกันต่างส่งเสียงสาธุการด้วยความยินดีต่างด่าทออาจารย์เสนกะผู้ชมเชยมโหสถไม่ขาดปากว่าแก้วมณีอยู่บนต้นตาลเสนกะโง่เกณฑ์คนตั้งมากมายมาขุดสระแม้พระเจ้าวิเทหราชก็ทรงสมนัสเป็นอย่างยิ่งทรงถอดสร้อยมุกดาเครื่องประดับพระศอของพระองค์พระราชทานให้มโหสถและพระราชทานสร้อยมุกดาวลีแก่บริวารมโหสถทุกคนกิ้งก่าได้ทองอีกวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถขณะนั้นมีกิ้งก่าตัวหนึ่งอยู่ที่ปลายเสาค่ายมันเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงจากเสาค่ายหมอบอยู่ที่พื้นดินพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยากิ้งก่านั้นจึงตรัสถามว่ากิ้งก่าตัวนี้ทำอะไรมโหสถทูลตอบว่ากิ้งก่าถวายความเคารพพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าการที่กิ้งก่าเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักแสดงความเคารพมันคงต้องการอะไรมโหสถกราบทูลว่า
กิ้งก่าไม่ต้องการทรัพย์ควรพระราชทานเพียงแค่ของกินก็พอครั้นพระราชาตรัสถามว่ามันกินอะไรมโหสถทูลตอบว่ามันกินเนื้อพระเจ้าข้าพระราชาตรัสซักถามต่อไปว่ามันควรได้เนื้อราคาเท่าไหร่มโหสถทูลว่าราคาราวกากนิกหนึ่งพระเจ้าข้ารับสั่งทหารว่ารางวัลของหลวงเพียงกากนิกหนึ่งน้อยไปจึงทรงให้นำเนื้อมีราคากึ่งมาศพมาให้กิ้งก่ากินเป็นประจำครั้นวันพระอุโบสถวันหนึ่งที่โรงฆ่าสัตว์งดฆ่าสัตว์ทหารไม่ได้เนื้อจึงเจาะเหรียญกึ่งกหาปณะเอามาร้อยผูกเป็นเครื่องประดับที่คอกิ้งก่ากิ้งก่าเกิดความถือตัวเพราะคิดว่ามีทรัพย์กึ่งกหาปณะนั้นวันนั้นพระราชาเสด็จไปพระราชอุทยานกิ้งก่าเห็นพระราชาเสด็จมาก็ตีตนเสมอพระราชาเหมือนจะเข้าใจว่าพระองค์มีพระราชทรัพย์มาเราก็มีมากเหมือนกันเพราะความถือตัวที่เกิดจากการมีทรัพย์กึ่งมาศพนั้นจึงไม่ลงจากปลายเสาค่ายยกหัวร่อนอวดเหรียญไปมาอยู่บนปลายเสาค่ายพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นกิริยาของกิ้งก่าจึงตรัสถามมโหสถว่าทำไมวันนี้กิ้งก่าจึงไม่ลงจากปลายเสาค่ายเหมือนวันก่อนมโหสถกราบทูลให้ทราบว่าคนไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระอุโบสถทหารหาเนื้อให้กินไม่ได้จึงเอาเหรียญกึ่งมาศกผูกไว้ที่คอกิ้งก่าจึงเกิดความถือตัวขึ้นพระราชาให้เรียกราชบุรุษนั้นมาตรัสถามทรงทราบความจริงก็เลื่อมใสพระโพธิสัตว์อย่างมากจึงพระราชทานบ้านสวยที่ประตูพระนครทั้งสี่แห่งให้มโหสถแต่กริ้วกิ้งก่าทรงปรารภจะให้ฆ่าเสียมโหสถทูลทัดทานว่าสัตว์ดิรัจฉานไม่มีปัญญาขอพระองค์โปรดยกโทษให้มันเถิด